ครับขอต้อนรับพระสุภาที่เจ็ดนะครับในส่วนของเรื่องอประกรันรถยนต์นะครับก็ยังอยู่ในส่วนของงานพระบอยนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงข้อยกเว้นในตัวพรบรนะครับแล้วก็รวมถึงบางอย่างที่ไม่ใช่ข้อยกเว้นที่เรา,าจ,จะเข้าใจเอ๊ะมันเป็นข้อยกเว้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าในภาคสมัครใจจะเปข้อยกเว้นนะครับแต่ในพรบรไม่เป็นข้อยกเว้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับแล้วก็รวมถึงรถตามพระราชบัญญัตินะครับรถยนที่มีอันนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ได้เจอในข้อสอบทุกอันนะครับแต่บางทีเราจะไปเจอในหน้าสำเนารถว่ามันเป็นรอยยนั้นรอยยนี้นะครับในตัว อ่าสำหรับรถก็จะอ๋อแบ่งได้ถูกกว่าอ๋อรถลักษณะนี้มันรอยอนี้มันคือแบบไหนนะครับเราก็จะได้เห็นภาพไปด้วยกันแล้วก็ลักษณะของรถส่วนบุคคลนะครับมีกี่ประเภทนะฮะมีรถอะไรบ้างที่เราจะตีความว่าเป็นรถส่วนบุคคลในตัวของพอรบรเพื่อไม่การสลาเดี๋ยวไปดูด้ยหาในคลิปวันนี้กันเลยครับผมกลับมาดูในส่วนของข้อยกเว้นสําหรับอ่าการประกันในตัวพรบในะไม่คุ้มครองอ่าความรับผิดอันเกิดจาก โยเวนข้อนี้คือเรื่องของสงคารามการลุกลานนะฮะการกระทำของศัตรูการสู้รบนะฮะพวกนี้จะประกาศหรือไม่ประกาศก็ตามนะครับก็จะถือเป็นข้อยกเว้นเนาะแต่ถ้าเป็นประกันเรือนี้ก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับแต่ลืมว่าของต้องอยู่ในเรือนะฮะถัดมาครับอีกอันนึงนะครับก็อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับก็เป็นสงคารามการเมืองหรือการจราจรยังอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับ นะถัดมาอาวุธกรับปรมาณูนะฮะก็มักจะเกิดมาจากตัวสงครามนี่แหละครับหรือถ้าไม่สงครามก็จะเป็นการทดลองอาวุธตัวปรมาณูนี่มันจะมีศักยภาพในการขยายนะครับทำให้ความเสียหายมันเพิ่มขึ้นนะมันก็เลยเป็นตัวมหันตภัยคือความเสียหายค่อนข้างสูงก็ถือเป็นข้อยกเว้นทุกกรมทหารเลยการแตกตัวการประจุนะครับพวกเชื้อเพลิงกรมมตรังสีคืออาวุธนิวเคลียร์ที่บอกว่ายิ่งถ้าเป็นอาวุธนิวเคลียร์ยิ่ยงกับปรมาณูนะครับเพราะว่าม,มันอยู่ได้นานด้วยนะ ก็เป็นมหันตภัยเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับตามเงื่อนไขถัดมาครับความใช้งานเกิดจากถูกยักยอกช่อโกงกันโชคลักทรัพย์ีกทรัพย์ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์นะครับตัวนี้ก็ถือเป็นข้อยกเว้นนะครับถ้ารถไปใช้ลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นรถขโมยมานะร,รถโดนขโมยนะแล้วก็มีการแจ้งความแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถได้ปบะกตกองทุนได้นะครับเพราะยังถือว่าคุมครองอยู่ การใช้รถนอกพื้นที่ประเทศไทยนะครับถ้าคุณทําพรบรประเทศไทยนะมันก็จะคุ้มครองในพื้นที่ของเขตในประเทศไทยเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าถามว่าเอ้ยวันนี้นะครับพอรถไปใช้แล้วไปเกิดเหตุที่โซนมาเลเซียหรือสิงคโปร์สมมติเราค่าไม่ได้นะแล้วเกิดรถชนกันนะครับก็เลยเอาตัวมารักษาเนี่ยที่ประเทศไทยตรงมีตรง,ตรงคําถาม พรบรนะสามารถเบิกและคุ้มครองได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเพราะเหตุที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะมารักษาที่ประเทศไทยก็ตามเหตุที่เกิดขึ้นเกิดที่ต่างประเทศเขาดูจุดเกิดเหตุนะครับไม่ได้จูจุดที่รักษานะดังน,นั้นการใช้รถนอกประเทศไทยนี่ก็พรบรก็ไม่ได้ตามไปคุ้มครองนะครับผมถัดมาครับการใช้รถในทางผิดกฎหมายนะไม่ว่าจะเอาไปในการลักลอบปนทรัพย์นะครับ ชิงทรัพย์หรือขนยาเสพติดนะฮะทุกอย่างครับอะไรก็ตามถ้ามันทําผิดกฎหมายเนี่ยทุกประกันเขาไม่ได้คุ้มครองอยู่แล้วแต่สุดท้ายครับการใช้ในการแข่งขันความเร็วรถบางคันนี่ก็ขี่ด้วยนะครับแต่บางทีเนี่ยก็อาจจะเอาไปแต่งแล้วก็แข่งในส่วนของสนามนะครับในสนามแข่งขันเนี่ยมันพรบเขาจะไม่ได้คุ้มครองเพนะราะว่าคุณเอารถไปทําให้ความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นการแข่งแรลลี่นี่ก็ยังโอเคนะครับมันไม่ได้เป็นการแข่งความเร็วนะมันเป็นการแข่งขับรถไปเพื่อทําภารกิจต่างๆคนะ่อยยังถือว่าได้ความคล่องอยู่นั่นเองคราวนี้มาดูลักษณะการใช้รถนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะสราบสนนะครับว่าเอ๊ะมันคุ้มครองหรือเปล่านะครับก็คือสิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรมนะครับหรือความคุ้มครองของตัวพรบก็คือเรื่องของ เมาแล้วขับตัวนี้เมาแล้วขับไหครับไม่ว่าแอลกอฮอล์เท่าไหร่ก็ดามเราก็ยังถือว่าพรบรก็ยังได้ให้ความคุ้มครองอยู่เหมือนเดิมถัดมาครับไม่มีใบขับขี่เนาะในประกันรถยนต์อาจจะไม่มีขี่อาจจะไม่คุ้มครองในส่วนของรถเราแต่ในประกันของตัวพรบรเนี่ยนะครับแม้ว่าคุณไม่มีใบขับขี่หรือไม่เคยมีก็ออยังคุ้มครองอยู่เหมือนเดิมนะครับถัดมาครับ อาจจะเสพยาเสพติดนะครับหรือมีการใช้สารเสพติดทําให้ขับรถโดยความประมาทนะครับในส่วนของพรบก็ยังคุ้มครองเหมือนเดิมและอาถัดมาครับการใช้รถในลักษณะของการผิดกฎหมายจราจรนะครับหลายๆคนเข้าใจว่าเอ๊ถ้าสมมติเกิดเหตุมาซ้อน3ซ้อน4อันนี้คุณตํำรวจท่านน่าจะแสดงให้ดูนะครับว่าคันมาซ้อนได้กี่คนโอ้เยอะนะครับหนึ่งสอี่้าหคนกันเลยทีเดียวียวครับเพราะั้น รถแม้ว่าเราจะใช้ลักษณะผิดหลักกฎจราจรนะครับอาจจะซ้อนเยอะนะอาจจะเป็นรถที่แต่งแล้วเป็นลักษณะที่มันไม่ถูกกฎจราจรแต่งท่อแต่งอะไรก็ตามแต่รถคันนั้นมีพรบรก็ยังได้รับความคุ้มครองอยู่ดีเงินไขก็จะได้รับความคองปกติก็มาดูว่าใครผิดใครถูกนะความเงื่อนไขพีบอกก็ดูว่าเออถูก ได้สูงสุดแล้วก็เป็นฝ่ายผิดคนขับเป็นฝ่ายผิดก็จะได้เบื้องต้นนะครับตราบใดก็ตามเนาะอย่างเช่นเคนี้นะครับคาสมมติว่าขับไปแล้วทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีบาดเจ็บเสียชีวิตแต่ถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน5้าล้านในมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นรถสองล้อน,นั่งตามปกติคือไม่เกินเจดคนนะครับก็คือ,อยังจริง,รงมันนั่งได้แค่2คนนะครับตามกฎมา,าจราจรโอเคมันก็ยังไดไ้ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับค่าต่าความเสียหายคงไม่ถึงเนาะแม้ว่าจะไปเลยทั้งห้าคนผมก็อยู่ประมาณสักล้านห้าครับ ก็ยังได้อยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าเมาแล้วขับไม่มีใบขับขี่เสพสารเสพติดแต่ไม่มืนเมาขาดสติไปหรือการใช้รถในลักษณะของการผิดกฎจราจรนะในส่วนของพรบก็ยังคุ้มครองเหมือนเดิมนะครับ ทั้งตัวผู้ขับที่อาจจะเป็นคนกระทําผิดนะหรือผู้ประสบภัยเองนะครับก็ยังได้รับความคุ้มครองโดยปกติไม่ได้เป็นข้อยกเว้นนะครับแต่ถ้าเอารถไปใช้ในทางการผิดกฎหมายเช่นขนยาเสพติดเอาไปลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์หนีตํารวจมาแล้วขับรถชนนะตอนนี้คุณทําความผิดแบบนั้นนะครับพรบรเขาจะไม่ได้คุ้มครองนั่นเองนะอ่ะส่วนสงครามสลวงคามผมว่ามันเป็นเรื่องเรารู้ได้ว่าเออมันเป็นข้อยกเว้น การใช้รถนอกประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับแม่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะมารักษาในประเทศไทยตัวนี้พระระบเขาก็ไม่ได้ช่วยนะครับหรือไม่ได้จ่ายนั่นเองไม่ได้คุ้มครองสุดการเมาแล้วขับนะครับไม่มีใบขับขี่เสียบสารเสียบติดนะครับหรือใช้รถลักษณะผิดกฎจราจรน,นะฮะพบมันเป็นปกฎหมายกฎหมายหนึ่งนะครับมันก็คุ้มครองอยู่ดีเพราะฉะนั้น4อย่างตัวนี้นะครับไม่ใช่ข้อยกเว้นที่จะไม่คุ้มครองทั้งเมาแล้วขับไม่มีใบขับขี่เสียบสารเสียบติดหรือใช้รถลักษณะ ปิดกฎชราชรน,นะครับพรบรยังคุ้มครองเหมือนเดิมนะครับผมโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะน่าจะรู้นะครับไว้กันนิดหนึ่งก็ดีเวลาเราเห็นสำเนาลรถเราจะได้บอกอ๋อรถนี้เป็นรถใช้ลักษณะไหนนะครับอะมาดูกันครับรถในตามพระราชบัญญัตินะครับรถมีอยู่17ประเภทนะครับก็ มีตัวหนึ่งก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับก็จะเป็นรถนั่งได้ไม่เกิน7คนนะครับพวกนี้คือรถอะไรบ้างารถเก๋งนะครับรถกระบะ4ประตูนะครับเป็นรถเอสยูวีพวกคอร์จูเนอร์พวกอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถนั่งไม่เกิน7คนนะครับไม่ไม่ใช่มอไซค์นะครับคือตัวนี้เขาจะแบ่งเป็นรถนั่งนะรถนั่ง ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็คนก็จะเป็นพวกรถเก่งนะครับคือรถที่นั่งในได้นะครับมีตัวครอบนะถัดมาก็เป็นรถนั่งส่วนบุคคลเกิน7คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกรถตู้เนาะรถตู้ที่คนซื้อมาจะใช้ส่วนบุคคลนะครับแต่ปกติแล้วรถตู้บางทีจะ ไม่ค่อยซื้อมาเจอส่วนบุคคลครับแต่ก็จะมีรถตู้บางรุ่นนะครับเช่นรถตู้ของตัวฮุนไดอเอวานเนี่ยเขาก็จะซื้อมามันนั่งได้เจ็ดคน,นมันเกินเจมันเจ็ดคนหรือเกินเจดคนไปนเลยครับบางทีได้แปดได้สิบคนตามสำเนาเนี่ยเขาก็เอามาจดนะครับแล้วก็เป็นนั่งเกินเจดคนนะฮะก็จะเป็นรถใช้ส่วนบุคคลจะเป็นลักษณะนั้นแต่รถตู้ส่วนใหญ่เอามาใช้เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นรถตู้ตระกูลโตโยต้ยานิสสันอะไรพวกนี้มาดูครับรถยนต์นะครับบรรทุกส่วนบุคคล อยสามนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลนะักษณะเหมือนกับว่า,เ,าเป็นพวกรถกระบะทั่วไปนั่นเองเนาะแล้วก็รถ3มลอ้อส่วนบุคคลจะเป็นสามลอ้อเดี๋ยวไปแยกทีว่าคําว่าส่วนบุคคลคืออะไรนะครับอ่ะแล้วก็จะมีรถเด่นนะครับรถโยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดนะครับตัวนี้จะเ,เริ่มเป็นตะกูลรับจ้างนะครับเมื่อกี้มีแต่ส่วนบุคคลน,นี้เป็น,น,นตะกูลรับจ้างหรือที่หกรถยน์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจดคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยยหกเนี่ะ แล้วก็รถยนต์4ล้อนะครับรับจ้างรอยอเจรถยนต์3รล้อรับจ้างส่วนรอยอเนะครับก็จะเป็นรถยนต์บริหารธุรกิจ10ก็จะเป็นรถยนต์บริการทัศนาจรนะครับซึ่งรอยยอสิเนี่ยจะเป็นรถอารับส่งนักท่องเที่ยวนะครับที่ที่มาที่โรงแรมนะครับมักจะเป็นรถของโรงแรมนะครับรถทัศนาจรบริการลูกค้าในโรงแรมนะครับ11ครับ รถยนต์บริการให้เช่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยอสเวียดพอเราเจอรอยอสเวียดเนี่ยนะครับเวลาท่านเป็นในหน้าเราเนี่ยจะขายงานพอเราเปิืเห็นรถปั๊บอ๋อรถคันนี้จดมานี่ไม่ใช่ปกติละนะครับบางทีเราเห็นเป็นตัวยูรต้านะครับเป็นรถที่แอร์ฮอนด้าแอร์คอร์ดอะไรพวกนี้โอ้ยรถหรูนะครับแต่ให้ดูด้วยว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับถ้ารถคันนี้จดมาเป็นรอยอ์สเวียดแสดงว่าเอ้ยไม่ใช่รถใช้ส่วนบุคคลละมันเป็นรถที่เอาไปให้เช่านะครับเบี้ยก็จะต่างกาัน นะความเสี่ยงก็จะต่างกันด้วยแม้กระทั่งเบี้ยตัวประกันภาคสมองใจก็จะต่างกันไปด้วยนะครับถัดมาก็รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลนะฮะก็เป็นรอยยอ 12. รถแทรกเตอร์นะครับก็รอยยอ 13. นะครับรถบดรอยยอ 14. นะครับรอยยอ 15. ก็เป็นรถทางการเกษตรนะครับรอยยอ16เป็นรถพว่วงรอยยอ 17. ก็เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะก็าว่ากันไปประมาณนี้นะครับก็คือรถประเภทตามพระราชบัญญัติรถยนต์นะครับก็มี17ประเภท อ่ะคราวนี้มาดูกันนะครับรถนะผมว่ารถยนต์นะครับย้าว่าเป็นรถยนต์นะฮะส่วนบุคคลผมไม่ได้บอกรถักยานะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลก็จะมีอยู่4ประเภทนะยามารถยนต์มีอะไรบ้างรถยนต์ตัวแรกคือรถยนต์ส่วนบุคคลมี4ประเภทนะครับก็คือรอยอหนึ่งรอยอสี่นะครับก็มีรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับ ก็เป็นพวกรถเก๋งนี่แหละนะต่อมาคือรถนั่งส่วนบุคคลเกิน7คนนะครับก็คือรถตู้นะครับอาจจะเป็นตัวหุ่นใดก็ได้นะครับซึ่งนั่งเป็นรถหรูนะครับรถตู้รถหรูก็มีนะครับแต่งแบบใช้กันเองในบ้านเผื่อไปเที่ยวนะครับถัดมาก็รถบรรทุกนะครับส่วนบุคคลซึ่งตัวรถบรรทุกส่วนบุคคลเนี่ยจะหมายความถึงรถตัวกดกระบะนะครับที่ใช้ขนของไปเองนะฮะหรือเป็นรถบรรทุกใหญ่นะครับแต่แบบ เหมือนใช้ในบริษัทใช้ในบ้านนะครับไม่ได้ไปรับจ้างอย่างอื่นถัดมาครับรถสามล้อส่วนบุคคลนะครับอ่ะอย่างนี้ก็ถือเป็นรถส่วนบุคคลครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์าถามว่ารถส่วนบุคคลมีกี่ประเภทตอบไปเลยครับ4ี่ประเภทแต่มันจะมีคําถามหนึ่งในภาคสมัครใจนะครับแต่ผมพูดด้วยก่อนเลยกันภาคสมัครใจก็ถามมาให้แล้วรถนะครับประเภทรถการใช้งานมีกี่ประเภทสำหรับภาคสมัครใจนะครับมันก็จะมีอยู่ห้ากลุ่มนะห้ากลุ่มก็จะแยกตามความยากง่ายของการหาอะไรนะครับ ยิ่งกลุ่มที่มีเลขน้อยอะไรก็จะหายากนะฮะหรือเราบางทีก็จะบอกว่าตามขนาดเครื่องใช่ครับตามขนาดเครื่องก็ใช่เพราะถ้าเครื่องที่มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอะไรมันก็จะหายากเองแต่จริงจริงก็คือแบ่งตามอะไรนั่นเองครับคราวนี้มาดูว่าเอ๊ะแล้วคาว่าส่วนบุคคลเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันส่วนบุคคลไม่ส่วนบุคคลนะครับเอาง่ายเลยว่ารถคันนั้นใช้เองครับไม่ได้เอาไปรับจ้างหรือให้เช่ารถเหล่านี้เราถือว่าเป็นรถส่วนบุคคลนะครับ รถเกง๋งถ้าคุณขับเองครับอาจจะขับไปทําธุรกิจแล้วมันมีการหาเงินบ้างแต่คุณไม่ได้เอาไปลักษณะของรับจ้างคนอื่นไม่ได้รับเหมือนขนคนรับจ้างคนเหมือนเหมือนพวกแก๊บพวกอะไรทำเนี่ยนะครับเพราะถือว่าคุณเป็นรถใช้ส่วนบุคคลอยู่นะครับนี่รถจะเห็นชัดสุดคือรถกระบะรถกระบะบางทีเอยสมมุติว่าเราใช้ส่วนบุคคลไหมพอดีฉันขนของไปขายที่ตลาดนะมีการขนเพื่อหาเงินแบบนี้จะไปเชิงพาณิชย์ไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะว่า มองจริงๆเนี่ยนะครับมันสามารถตีคำว่าสุมคุณได้เพราะเราใช้แค่ทำมาหากินเรานะครับไม่ได้ไปรับจ้างหรือให้เช่าอันเองนะฮะแต่ส่วนใหญ่รถที่จะติดคำว่ารับจ้างให้เช่าจะเป็นผู้รถตู้นะครับซึ่งก็ต้องดูดีๆว่าเเวลาที่เราเทำนะครับหรือคิดเบี้ยของรถตู้เราก็ต้องถามด้วยลักษณะการใช้รถเป็นแบบไหน,น ถ้าเขาบอกว่าอ๋อใช้ส่วนบุคคลเกตนะครับก็จะอยู่ในยอร์องนี่อันนี้ก็คือลักษณะของข้อยกเว้นนะครับแล้วก็ประเภทรถเนาะของอพอรบรนะครับที่เราควรรู้นะครับตัวนี้นสามารถกลับไปดูได้เชื่อว่าบางคนเปิดเปื่อบางทีเจอเฮ้ยรอยยอแปลกๆนะครับกลับมาดูคลิปนี้ก็จะเห็นเช่นอ๋อมันคือตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทางเรานะครับเ a i n e r m ม n นะครับเพื่อจะได้ทำ คลิปแบบนี้ดีๆต่อไปนะครับโดยการที่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์และรวมถึงคลิปที่ทุกท่านอาจจะไปย้อนดูนะครับรวมถึงคลิปแน่ๆเขาด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์และอยากส่งให้เพื่อนๆต่อเพื่อน,นําความรู้นี้ไปถ่ายทอดนั้นเพื่อนที่อยากจะสอบนะครับหรืออยากเข้าใจในเรื่องของงานเกี่ยวกับการประกันภัยมากครับก็กดแชร์ด้วยนะครับและสําคัญเลยเพื่อเป็นการติดตามนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจใเราถ้า ปุ่มนะครับติดตามนะฮะหรือถ้ายังเป็นระบบภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า subscribe อยู่นะครับถ้ามันยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่รบกวนนะฮะกดปุ่มติดตามตัวนี้ไว้นะครับอ่ะจะได้มีคลิปนะครับแจ้งในเตือนในของไทม์ไลน์ใน YouTube ของท่านและสําคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาด คลิปใหม่ครับจากทางเทรนเนอแมนเนี่ยนะครับต้องกดกระดิ่งเพื่อมาเวลาที่มีคลิปใหม่ปั๊บมันจะมีการแจ้งเตือนก็ไปในมือเลยทุกท่านไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมนะครับคือความคิดเห็นหรืออยากให้เราทําเรื่องอะไรนะครับเพิ่มเติมคลีกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมนะครับแล้วเราก็จะมาทําเพื่อทําคอนเนี์ดีถึงความรู้ทุกคนกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ